รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับดีๆในการต้มฟักมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหลายๆคนเนี่ยเบื่อมากๆเวลาทำเมนูที่ชื่อฟักเพราะว่าฟักเนี่ยเวลาเลือกซื้อเนี่ยฟักแก่ๆใช้เวลาต้มนานนานเสร็จปุ๊บต้มเสร็จบางทีก็สุกไม่พอไม่อร่อยอีกหลายคนก็เลยถอดใจกับเมนูนี้มากๆนิยมไปซื้อทานตามร้านมากกว่าเมนูนี้ความจริงแล้วทำกินเองง่ายมากๆค่ะเราจะมาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองตัวเมนูฟักของเราเนี่ยนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับก็คือเราจะเอาฟักของเราเนี่ยมาต้มแล้วก็เก็บได้อีกหลายวันเลยฟักต้มแล้วเนี่ยนะคะสามารถเอามาตุ๋นมะนาวดองได้โดยใช้เวลาการตุ๋นสั้นลงที่สำคัญฟักของเราจะสุกนุ่มทั้งชิ้นแน่นอนหลังจากซื้อฟักแบบนี้มาจากตลาดแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทำเนี่ยก็คือปอกเปลือกเขาถ้าไปทอนท้องตลาดเนี่ยนะคะชิ้นประมาณเท่านี้ก็ไม่ควรเกิน20บาทปกติแล้วตลาดแถวบ้านเราก็15บาท10บาทถึง15บาทกับขนาดเท่านี้ก็จะได้ประมาณ 2-3 คนทานในบ้านแต่ถ้าเกิดไหนๆเราจะต้มแล้วเนี่ยเราก็ใช้เยอะหน่อยก็ต้มทีเดียวก็เก็บได้หลายวันค่ะเราจะนิยมหั่นแบบนี้อันนี้ส่วนตัวนะเราว่ามันหั่นง่ายกว่าโอเคแล้วก็มีหั่นง่ายๆผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็แค่ควักไส้ออกเวลาควักไส้ออกเนี่ยเราหั่น1ชิ้นเราหั่นใหญ่เลยหั่น4เลยแล้วก็หั่นออกไปอีกทีแบบนี้มันก็ทำให้คุณผู้ชมเอาไส้ข้างในออกง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้ฟักชิ้นสวยๆแบบนี้เลยอันนี้จะใช้เวลาตุ๋นนานนิดนึงแต่ว่าหลังจากตุ๋นแล้วเนี่ยชิ้นฟักของเราจะยังสวยแต่ถ้าเกิดเราหั่นบางกว่านี้เหมือนตามร้านข้าวมันไก่อ่ะมันจะสุกง่ายค่ะแต่ว่าหลังจากสุกแล้วเนี่ยฟักจะเละแล้วก็จะไม่เป็นชิ้นสวยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ฟักชิ้นโตๆสวยๆก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับกันว่าต้มยังไงเขาถึงสุกง่ายน้ำเดือดแล้วใส่ฟักลงไปอันนี้เคล็ดลับของเราคือเราจะต้มฟักของเราก่อนให้สุกประมาณ 50% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาฟักของเรามาใช้เนี่ยนะคะมันก็จะง่ายมากๆเลยเราก็จะไม่เสียเวลาในการตุ๋นนานเพราะว่าเขาสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งเวลาสังเกตว่าเขาเริ่มสุกเนี่ยนะคะขอบนอกของเขาเนี่ยจะใสๆขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วว่าฟักของเราเริ่มสุกแล้วต้มฟักของเราไปสักพักใหญ่ๆเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะฟักของเราเนี่ยนะคะขอบข้างนอกเนี่ยเริ่มใสๆแบบนี้แปลว่าเขาเริ่มสุกแล้วเราก็ตักเขาขึ้นมาเวลาเราว่างๆวันไหนเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้วันไหนเราจะต้มฟักหรือตุ๋นฟักมะนาวดองเนี่ยเราก็เอาฟักที่เราต้มมาไว้แล้วครึ่งนึงเนี่ยนะคะใส่ลงไปตุ๋นลดเวลาได้ดีมากๆเลยล่ะหลังจากได้ฟักขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาพักทิ้งไว้จนเขาเริ่มเย็นนะใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะวันนี้เราจะเอาเมนูฟักของเราเนี่ยนะคะมาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองกันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะไก่ต้มแบบนี้เวลาเอามาใช้เนี่ยจะทำให้น้ำซุปของเราใสมากๆด้วยเราจะเอาไก่ของเราเรียงเข้าไปในหม้อสลับกับฟักมีฟักของเราสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งหม้ออย่างนี้ใส่3ชิ้นหรือ4ชิ้นกำลังอร่อยเลยล่ะ
จากนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ำลงไปพอตุ๋นได้เวลาแล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าฟักของเราเปลี่ยนสีนะคะจากขุ่นเป็นสีใสๆแบบนี้แล้วก็ยกลงมาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูหมี่กรอบผัดไทยนำเส้นบะหมี่ไข่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกรอบดีตักใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและชัยโป๊หวานสับลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าหู้เหลืองหั่นเต๋ากุ้งสดและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงผัดไทยกาโลโบผัดให้เข้ากันดันส่วนผสมทั้งหมดไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกยี่พอแตกใส่ถั่วงอกเด็ดรากใบกุยช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงป่นจากซองซอสปรุงผัดไทยกาโลโบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงบนบะหมี่กรอบที่ทอดเตรียมไว้เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมี่กรอบผัดไทยเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูยำส้มโอปลาข้าวสารทอดเริ่มด้วยคลุกเคล้าปลาข้าวสารกับแป้งทอดกรอบให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาข้าวสารที่คลุกแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนมีลักษณะข้นขึ้นปิดไฟเตรียมไว้ใส่เนื้อส้มโอหอมแขกซอยมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วบดหอมเจียวใบมะกรูดซอยปลาข้าวสารที่ทอดเตรียมไว้และกุ้งแห้งบดหยาบตามด้วยน้ำยำที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเมนูของเราวันนี้ไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองค่ะเลือกไก่เป็นน่องไก่นะคะแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมต้มมาแล้วอากาศร้อนๆในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะทำให้เนื้อไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยเสียไวมากการต้มเนี่ยจะทำให้เราเก็บไก่ได้นานขึ้นคุณผู้ชมเก็บไก่แบบนี้ที่สุกแล้วเนี่ยนะคะเข้าตู้เย็นช่องแข็งก็ได้ช่องธรรมดาก็ได้เก็บได้นานยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะไก่ต้มแบบนี้เวลาเอามาใช้เนี่ยจะทำให้น้ำซุปของเราใสมากๆด้วยเราจะเอาไก่ของเราเรียงเข้าไปในหม้อสลับกับฟักมีฟักของเราสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งหนึ่งหม้ออย่างเงี้ยใส่3ชิ้นหรือ4ชิ้นกำลังอร่อยเลยล่ะจากนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ำลงไปวิธีการของนานาง่ายๆนานาจะใส่ซีอิ๊วและน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ตัดรสนิดหนึ่งลงไปน้ำเปล่าจากนั้นเราจะตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมของเรานุ่มเลยค่ะเมื่อกี้นานาบอกว่านานาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองทำไมนานาไม่ใส่มะนาวดองลงไปเลยหลายๆคนเนี่ยจะนิยมใส่มะนาวดองไปแล้วก็ตุ๋นไปด้วยกันอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันสูตรบ้านนานาเนี่ยนิยมใส่มะนาวดองสุดท้าย
พราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมตุ๋นเสร็จแล้วมีรสขมการใส่มะนาวรองลงไปตุ๋นด้วยบางครั้งเนี่ยจะทำให้มันมีรสชาติขมๆจากเปลือกมะนาวลงไปเพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็เลยนิยมใส่ลงไปสุดท้ายพร้อมกับน้ำมะนาวดองการใส่ลงไปสุดท้ายเนี่ยจะทำให้รสชาติของเขาเนี่ยดูสดชื่นยิ่งขึ้นด้วยนะยังไงลองเอาสูตรของเราไปลองใช้ดูพอตุ๋นได้เวลาแล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าฟักของเราเปลี่ยนสีนะคะจากขุ่นเป็นสีใสๆแบบนี้แล้วก็ยกลงมาที่บ้านเราอ่ะจะนิยมเสิร์ฟฟักตุ๋นมะนาวดองโดยการใส่มะนาวดองเป็นอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำมะนาวดองนะคะแล้วเราก็จะเอามะนาวดอง1ชิ้นของเราเนี่ยใส่ลงไปบีบเขานิดนึงให้เนื้อมะนาวเนี่ยออกมาโอเคเราจะขยี้มะนาวของเราแบบนี้นะคะเราเก็บไว้ชิ้นนึงไว้ตกแต่งของเราแล้วเราก็เอาพริกขี้หนูบุบเนี่ยค่ะใส่ลงไปอันนี้แบบบ้านเรากินนะในนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดอยากจะบอกคุณผู้ชมมากเลยว่าเนี่ยดูสิพอไก่ของเราเนี่ยต้มมาแล้วรอบหนึ่งเวลาเอามาทำซุปน้ำแกงใสแจ๋วเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ผักชีลงไปและสุดท้ายเราใส่มะนาวดองอีกครึ่งลูกวางลงไปข้างๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองของสูตรนานาช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะผัดไทยนี่เราก็ได้อิทธิพลมาจากก๋วยเตี๋ยวของคนจีนที่เข้ามาในสมัยก่อนโน้นคุณผู้ชมตอนนี้ไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวลงเส้นลงอะไรแล้วเราค่อยไฟแรงนะคุณผู้ชมนะนี่ใส่แบบถึงเครื่องนะหั่นเบลเบล่าเชียวถ้าไปที่ร้านสั่งเขาเนี่ยต้องหูซอยซะฝอยฝอยแล้วก็หยิบมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งใส่นิดหนึ่งไม่ถึงเครื่องทำกินเองแบบนี้คุณผู้ชมสะใจกว่าเยอะเลยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไก่กรอบผัดหม่าล่าคลุกเคล้าอกไก่กับแป้งข้อกรอบให้แป้งเคลือบทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองตักเครื่องพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำซอสหม่าล่าใส่น้ำตาลทรายพริกหม่าล่าน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวน้ำมันงากระเทียมสับขิงแก่สับและน้ำลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบกาไลท์กาหัวมะลายคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมเดือดและข้นดีใส่ไก่กรอบที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันเติมเม็ดแปะกล้วยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดพริกขี้หนูแห้งหั่นท่อนทอดพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองหั่นแว่นต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโดยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเมนูผัดไทยเขียวหวานจ้ะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ผัดให้ฉวัดเฉวียนขนาดไหนก็ยังคงอร่อยอร่อยได้คุณผู้ชมครับเป็นกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายนะครับแล้วขวดนี้ก็น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจอันนี้สำหรับงานผัดโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปนิดนึงพอกระทะเริ่มร้อนแน่นอนที่สุดทำผัดไทยต้องใส่หอมแดงสับ
ถ้าเมื่อไรใครทำผัดไทยแล้วคว้ากระเทียมสับมาผิดตำรับคุณผู้ชมไม่คุยเลยเขาจะบอกว่าอุ๊ตายไม่ตรงตามตำรับเพราะอาหารไทยจริงๆเราใช้หอมแต่ถ้าเป็นอาหารจีนจะใช้กระเทียมผัดไทยนี่เราก็ได้อิทธิพลมาจากก๋วยเตี๋ยวของคนจีนที่เข้ามาในสมัยก่อนโน้นคุณผู้ชมพอใส่หอมเสร็จคุณผู้ชมเราก็ใส่ไชโป้ไม่อยากเค็มมากก็ไปล้างน้ำสักรอบแล้วก็บีบบีบซะกุ้งแห้งก็เช่นเดียวกันใส่ไชโป้ใส่กุ้งแห้งผัดแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาให้มันหอมหอมเนี่ยถ้าหากสามอย่างนี้ผัดแล้วไม่หอมมากผัดไทยเราก็จะกลิ่นไม่ถึงนะคุณผู้ชมเอาล่ะเราไม่จำเป็นต้องไฟแรงมากเพราะกระทะนี้มันร้อนเร็วๆนะคุณผู้ชมเราก็หรี่ไฟลงไปอีกแทบจะลิบหรี่แล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเอาล่ะพอกุ้งแห้งหอมใช้โป้เริ่มหอมนะทั้งหมดเริ่มจะกระโดดไปกระโดดมาเราก็จะใส่เต้าหู้แข็งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยพอใส่เต้าหู้เสร็จก็จัดการผัดให้เข้ากันตอนนี้ไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวลงเส้นลงอะไรแล้วเราค่อยไฟแรงนะคุณผู้ชมนะนี่ใส่แบบถึงเครื่องนะหั่นมาเลอะบล่าเชียวถ้าไปที่ร้านสั่งเขาแล้วต้องหูซอยสักฝอยฝอยแล้วก็หยิบมือนึงหยิบมือนึงใส่นิดนึงไม่ถึงเครื่องทำกินเองแบบนี้คุณผู้ชมสะใจกว่าเยอะเลยนะมันก็ไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรสักเท่าไหร่เลยเนี่ยเอาละเริ่มจะพร้อมแล้วแหวกเป็นหลุมตรงกลางคุณผู้ชมแหวกเป็นหลุมอันนี้ก็ทิ้งไว้นะคุณผู้ชมนะน้ำพริกแกงเขียวหวานโรโบ่2นี้คุณผู้ชมวันนี้เราก็ใช้เพียงแค่1ช้อนเท่านั้นใส่ซองมันเยอะไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะใส่น้ำพริกแกงเผ็ดโรโบ่ลงไปพอน้ำพริกแกงลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเริ่มจะหอมๆใช่ไหมตรงนี้เพราะเราโดนกับน้ำมันเราจะไม่เพิ่มน้ำมันอีกคุณผู้ชมน้ำพริกแกงจะมีความเค็มนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราปรุงรสผัดไทยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าไปผัดนะคุณผู้ชมนะพอเต้าหู้พอทุกสิ่งทุกอย่างฉ่ำๆกะทิเราก็หยิบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กใส่ลงไปคุณผู้ชมจัดการผัดทุกอย่างให้เข้ากันเพิ่มไฟให้แรงขึ้นนิดนึงได้แล้วคุณผู้ชมสังเกตดูถ้าเส้นเราซื้อมาแห้งมากเราก็เติมน้ำกะทิแต่ถ้าเส้นของเรายังนิ่มๆสดๆใหม่ๆกะทิอาจจะต้องลดปริมาณลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องศึกษาด้วยตนเองคุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นเนี่ยยังไม่นุ่มเท่าที่ควรเราจะต้องผัดจนกระทั่งเส้นนุ่มแล้วก็ผัดจนกระทั่งกะทิเนี่ยแห้งเกือบหมดนะคุณผู้ชมนะมั่นใจแค่นี้พอแน่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปปรุงด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยผัดไทยมันจะออกหวานนิดๆใช่ไหมเราก็ต้องใส่ตามเขาแหละน้ำปลาน้อยเดียวไม่ให้เยอะเพราะว่าในน้ำพริกแกงของเราเค็มอยู่แล้วผัดไทยก็มีมะขามเปียกด้วยอมเปรี้ยวเล็กๆน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมผัดไทยจานเบลเลอร์เบล่าอันนี้ก็ใส่ครึ่งซองก็พอโอ้ตายน่ากินนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมจะต้องใจเย็นนะผัดไม่เอาตะหลิวสับๆจนกระทั่งเส้นมันขาดจะเห็นว่าใช้ปลาอย่างเงี้ยแล้วก็วนๆเห็นไหมคุณผู้ชมแบบนี้จะทำให้เราได้ผัดไทยที่ยังคงมีความเป็นเส้นสวยงามเอาล่ะเราโกยผัดไทยไปมุมหนึ่งโกยไปมุมหนึ่งตอนนี้เราเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมพอมุมนี้เราก็เหยาะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ไข่ไก่โอ้ยเป็นไข่ไก่ไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระฟรีเรนจ์เอ็กปลา KCF นี่คุณผู้ชมไข่แดงจะสดกลมปลักเลยนะคุณผู้ชมนะใส่ไปมุมนี้พอใส่ไข่เสร็จหมูยออุ้ยลืมบอกคุณผู้ชมหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะบางทีทำผัดไทยไม่ต้องใส่กุ้งก็ได้นะคุณผู้ชมนะ
นี่หมูยอเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ถ้าหมูยอมันสุกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ลงไปตั้งแต่แรกใส่หมูยอเสร็จหมกหมกตักก๋วยเตี๋ยวข้างนี้คุณผู้ชมข้างนี้พับแล้วก็ดันไปหมกไปแล้วเห็นไหมไข่กับหมูยออยู่ข้างล่างเรียบร้อยนี่ทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนใกล้แบบเกือบจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมตกใจอ่ะพอผัดไปแล้วไข่หมกอยู่ข้างล่างใกล้จะสุกโรยถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกคุณผู้ชมจัดการคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็บุบหยาบๆเป็นถั่วลิสงตราค่าทองนะคุณผู้ชมกูใช่ใส่ลงไปถั่วงอกใส่ลงไปพอใส่เสร็จนะคุณผู้ชมนี่เราก็จัดการพริกเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนี่ปึ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมถั่วงอกก็จะถูกหมกอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่ไข่กับหมูยอโดนหมกใช่ไหมตอนนี้ถั่วงอกโดนหมกละพอหมกลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมปิดเตาเลยความร้อนเนี่ยมันจะระอุระอุลงไปแล้วจะทำให้ถั่วงอกเนี่ยสุกพอดีพอดีเดี๋ยวตักใส่จานได้แล้วตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะรึบอยู่บนใบตองให้ดูสวยงามถ้าอยากจะเผ็ดเราก็มีพริกป่นนะคุณผู้ชมตราข้าวทองเขาก็มีเป็นซองตักวางด้านข้างถั่วป่นหน่อยน้ำตาลอีกหน่อยใครชอบแบบไหนก็เติมได้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะคุณผู้ชมวันจันทร์หน้าทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อและเคล็ดลับในการปรุงมะระให้อร่อยมาฝากกันค่ะเจ้ามะระเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูที่ตลาดจะเห็นมีเยอะมากเลยแต่เคล็ดลับที่นานาใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลมากๆเนี่ยคือเลือกซื้อมะระที่ผลตรงๆข้อที่2เลือกสีอ่อนๆข้อที่3เลือกที่บริ้วมะระห่างๆคุณผู้ชมครับเมนูก๋วยเตี๋ยวกระทะร้อนฮ่องกงเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการทอดกุ้งให้กรอบชวนรับประทานไว้ก่อนกระทะของเรากำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ